จริงก็ดีครับก็แบบเขาก็ซัพพอร์ตหลายๆไอเดียที่ผมให้เขาไปครับผมทั้งแบมแบมบ็อกซ์ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องการกินของผมด้วยครับตอนนี้ครับผมดีครับจริงๆก็แบมชอบเมนูไหนที่สุดในเดือนผมชอบวิงแซบครับผมแล้วก็จะชอบอะไรนะข้าวยำวิงแซบป่ะครับผมจำชื่อเมนูไม่ได้เหมือนกันจะกินบ่อยครับส่วนใหญ่จะกินหลังโชว์หรือว่าหลังมีงานตอนดึกๆนี้วิงแซบกับแบมใครจะฝอยากได้คำตอบที่แบบขายของหรือจริงๆครับผมก็ต้องเป็นแบมได้กินวิงแซ่บวะวันนี้มาร่วมงานครับผมบรรยากาศโมเมนต์ผมว่าสนุกดีนะครับผมคือไม่ได้แบบว่าได้จัดงานแบบนี้มานานแล้วครับผมแบบว่าส่วนใหญ่จะช่วงนี้จะเน้นเป็นโชว์ครับแต่ว่าแบบได้จัดงานที่แบบว่าพูดคุยเป็นหลักกับแฟนคลับอย่างเงี้ยผมว่าก็สนุกอีกแบบนึงครับน่าจะมีงานใช่ครับเหมือนมีงานของใครหมายถึงงานเชฟที่ข้างล่างใช่ไหมข้างล่างครับผมเขาบอกว่ามันมีอีกอันนึงอยู่ข้างล่างเหมือนกันครับผมอ๋อตรงนั้นก็สนุกดีครับผมก็ผมว่าผมชอบที่เขาแบบว่าเอาเมนูใหม่ๆเนี่ยมาแบบว่าทดลองแบบว่าให้หลายๆคนเขาได้แบบว่าลองกินกันอะไรเงี้ยครับผมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูที่แบบแซ่บๆหน่อยอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นเมนูที่ชินกับทุกคนมากครับแต่บอกว่ามันก็เป็นแบบสนุกสนุกแบบว่าเป็นการทดลองที่สนุกสนุกสำหรับหลายคนได้ครับผมใช่ครับใช่ครับผมก็มีตัวนี้ครับผมครับก็ช่วยอุดหนุนหน่อยละกันครับนั่นเป็นฝากหน่อยครับสำหรับเฟรนด์ออฟ KFC ครับผมก็เฟรนด์ออฟ KFC ครับยังไงก็แบมบ็อกซ์เนี่ยก็ยังได้อีกประมาณ2อาทิตย์ครับผมก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีไปครอบครองหรือว่ายังไม่มีโฟโต้การ์ดของผมเนี่ยก็มาร่วมสนุกแล้วก็สามารถสั่งผ่านแอป KFC ได้ครับได้ครับก็จบการคอนเสิร์ตที่ทำมาแล้วก็เจอกันเลยใช่ครับเป็นไงได้กับโมเมนต์ตอนนั้นวินาทีนั้นที่เราจะมาโอ้เอาจริงก็รู้สึกว่ายังวนเวียนอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นอยู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าแบบว่าก็ยังมีแบบว่าแฟนคลับหลายคนเขาก็ยังแบบว่ายังมาโพสต์วิดีโอแบบว่าโพสต์คิดถึงคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่มันมีหลายๆฟีลลิ่งครับผมแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่สำคัญอันนึงมากๆเลยสำหรับชีวิตผมครับผมน่าจะผมจะร้องทำไมผมไม่รู้เหมือนกันแล้วแบบผมเพิ่งร้องไปแค่6-7เพลงแล้วผมก็ร้องเลยครับผมคือไม่รู้สิครับไม่รู้ว่าร้องทำไมเหมือนกันแต่ว่าอยากบอกว่ามันไม่ใช่น้ำตาที่เศร้าครับผมมันเป็นน้ำตาที่อาจจะมีหลายๆความหมายมากกว่าครับผมและคุณมองว่าเต็มสร้างมาตรฐานใหม่ในการโชว์ที่รับสมัครหรอครับผมก็ขอบคุณที่คิดอย่างนั้นแล้วกันถ้าเกิดคิดอย่างนั้นจริงผมก็ขอบคุณครับเป็นเกียรติครับผมแล้วก็จริงๆผมก็ทำอะไรที่ผมอยากทำแหละครับผมแบบผมมันไม่ได้เกี่ยวกับบอกว่าแบบมาตรฐานมันเป็นยังไงอะไรมาเนี่ยแต่ผมแค่ผมอยากทำโชว์ที่คนดูสนุกแล้วก็หลายๆคนที่ไม่รู้จักเพลงผมก็สามารถดูสนุกได้ด้วยครับผมคือไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคลับของผมก็สามารถดูโชว์นี้ด้วยความสนุกอะไรเงี้ยครับครับผมคือ โอ้จริงๆมันก็คัมทรูแบบมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันก็เป็นในส่วนของผมซึ่งมันก็ยังมีอีกส่วนนึงที่ยังคาใจผมอยู่ก็คือ G7 ครับผมที่จะจัดที่ราชมังครับแล้วก็พอเสร็จอันนี้แล้วมันก็มี 2-3 วันแล้วที่ผมแบบทำอะไรต่อดีครับเพราะว่าแบบตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาผมจะมุ่งเอาแต่ราชมังตลอดเลยครับผมแล้วพอมันผ่านไปได้จริงๆผมก็แบบเหมือนมันก็สบายใจด้วยแล้วแบบมันก็แบบเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่ครั้งนึงเพราะแบบเราจะทำอะไรต่อไปอะไรอย่างนี้ครับผมจะมีอีกเหรอครับผมเพิ่งเสร็จไปแล้วนะWorld Tour จริงๆผมว่ามันก็ต้องมีอีกแน่นอนครับผมแล้วก็อยากทำแบบว่า World Tour ที่แบบมันสเกลใหญ่ขึ้นกว่ารอบแรกด้วยครับผมซึ่งเท่าที่ถ้าเกิดผมเดาก็น่าจะอีกประมาณน่าจะมันต้น2026ป่ะครับผมอันนี้ที่เดาที่เดาไว้ครับผมใช่ครับผมจะเลือกสตาร์ทที่เมืองไทยหรือว่าตัวดีผมจะสตาร์ทที่โซลครับผมที่เกาหลีก่อนแล้วก็เมืองไทยอยากยังไงเอาเป็นสุดท้ายไหมหรือเอาเป็นเปิดเลยไหมเปิดเลยลองเปิดซิไทยสักรอบไหมครับผมเปิดปิดด้วยครับผมรู้ว่าที่ไทยอาจจะแบบว่าเปลี่ยนก็ได้ครับแบบไม่โชว์กรุงเทพแหละไปโชว์มีที่ไหนบ้างครับผมสวนลุมเขามีเขาจัดงานกันเปล่าสวนลุม
ขาจัดมาไม่จัดเราเธอต้องเบอร์ทัวร์สี่ภาคไอ้เวอร์ทัวร์ประเทศสี่ภาคอ๋อทัวร์ประเทศไทยสี่ภาคเหรอผมอันนั้นเดี๋ยวอาจจะแบบทำเป็นสเปเชียลอีกอันหนึ่งดีกว่าครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเวิลด์ทัวร์จริงๆเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นราชมังอีกก็ได้ครับหรือว่าอาจจะแบบคือใช่ครับต่างจังหวัดเขามาหาเราบ่อยแล้วไงเดี๋ยวเราไปหาเขาบ้างแล้วให้คนกรุงเทพเนี่ยไปต่างจังหวัดบ้างก็ดีครับตอนนั้นนี้บอกว่าเราซักเซสกับคอนเสิร์ตเดียวแล้วนะเพื่อนๆของคอนเสิร์ตที่ว่าจะมาถึงมีการคุยกันไหมคะว่าจะมาในช่วงไหนในจังหวัดคือยังไม่มีคุยถึงช่วงหรอกครับผมแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้สองคนก็ยังอยู่ในกรมแล้วแบบเรายังไม่ได้รวมตัว7คนได้ครับผมก็แต่ถ้าเกิดดูๆแล้วก็ผมบอกได้เลยเนี่ยผมก็ผมมันก็น่าจะปลายในปี2026ป่ะครับผมอันนี้หัวผมคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับแบบเพื่อนคนอื่นความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับคาดไว้มั้ยคะว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมากกว่าผมว่าถ้าเกิดทำจริงๆแล้วอ่ะอยากทำเวทีตรงกลางไปเลยแล้วให้มันล้อมผมเพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นเราเจ็ดคนกลับมารวมตัวอีกจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีหลายๆคนที่แบบว่าตอนนี้เขาอาจแบบเขาอาจจะไม่ได้ตามเราแล้วเขาก็น่าจะกลับมาดูนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เป็นงานที่คาใจหลายๆคนอยู่ครับผมถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆก็ดีคือผมก็พยายามแหละครับผมก็แบบว่ารับปากไม่ได้ว่าแบบมันจะเป็นเมื่อไหร่หรือยังไงแต่ว่าผมว่ายังไงสักวันจะเกิดขึ้นครับผมครับอย่างงานเพลงที่จะมีอัลบั้มใหม่แล้วก็คัมแบ็กในรอบปีครึ่งเลยนะเพราะว่ารอบที่แล้วออกมาก็เวิร์ลทัวร์เรื่อยๆจนมาถึงตอนนี้ครับผมเตรียมตัวอยู่ครับเตรียมตัวอยู่แล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่ 2-3 ขั้นตอนเท่านั้นครับแล้วก็ผมว่าน่าจะไม่ช้าไม่เร็วมากเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันแล้วเป็นครับสังเกตว่าเปลี่ยนสีเล็บใหม่อะไรใหม่หรือว่าจะเริ่มจริงดีหรือเปล่ายังไม่ได้ถ่ายครับอันนี้ผมรับปากเลยยังไม่ได้ถ่ายครับผมแต่ว่าล่าสุดผมถ่ายรูปไปแล้วครับผมครับผมอยากจะไปล้างก่อนมาเนี่ยไม่อยากสปอยแต่ว่าเขารู้ทันด้วยครับผมก็อาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้แหละครับโอ้เซอร์ไพรส์เหรอครับผมก็มีนะครับอยากให้ผมสปอยเยอะขนาดไหนอ่ะมันจะเป็นครั้งแรกแต่ว่าผมก็ได้ปล่อยทีเซอร์ในคอนเสิร์ตไปแล้วเนาะก็จะเป็นครั้งแรกครับที่ผมปล่อยคอนเซปต์ดาร์กครับผมที่เพราะว่าผมจะปล่อยเป็นคอนเซปต์ที่แบบไบรท์ไบรท์แบบว่าสว่างสว่างใสๆมาตลอดครับผมแล้วรอบนี้ก็เลยอยากลองเป็นดาร์กรอบหนึ่งครับผมเอาเป็นเต้นเป็นแรปเป็นอะไรแบบนี้เป็นหลักดีกว่าครับผมผมอยากนะครับผมแล้วจริงๆก็มีคุยกับแบบว่าเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีด้วยแบบเราทำเพลงไทยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อันนั้นผมว่ามันเดี๋ยวมันจะมีเวลาที่เพอร์เฟคครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนละกันครับนี่คนเคยถูกไหมครับไปที่อยู่ตรงเนี้ยจริงเหรอผมโอ้ทำไมผมซื้อผมไม่เคยถูกเลยหกตัวเลยหกตัวเลยแต่เล่นอันไหนครับบนต้องร้อยหนึ่งโอ้โหสี่ศูนย์ใช่ครับผมก็สี่สิบปี KFC เขาไงครับผมสี่ตัวนี่ไงสี่ตัวแล้วก็ไป440นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้อย่าโทษผมนะโทษ KFC นะครับปีเขาแล้วก็ครบรอบ40ปีของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยครับผมปีที่วันนี้คือช่วงที่อยู่เมืองไทยกี่วันครับอ๋อเดี๋ยวผมกลับพรุ่งนี้ตอนคืนแล้วครับผมพรุ่งนี้มาถ่ายตรงนี้มางาน KFC เสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วผมมีอีกงานนึงครับผมแต่ว่าเป็นงานปิดครับผมกับเกือบหลุดแล้วแต่ครับผมถ้าเกิดช่วงนี้ก็มีช่วงเวลาอยู่เมืองไทย2 วันใช่เขาก็ถึงเมื่อวานครับผมว่าก็ได้แบบว่าพัก enjoy หน่อยว่าก็มีไปกินข้าวกับทีม LV มาครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวก็เลยงานต่อแป๊บนึงแล้วตอนเย็นเดี๋ยวมีกินข้าวกับแบรนด์ใหม่อันหนึ่งครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็พักทั้งวันแล้วก็กลับครับผมประมาณนั้นครับเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรนะครับ
มูเตลูอ๋อเรื่องสายมูอ๋อเหรอผมว่าแต่ละคนก็จะมีเจ้าประจำของตัวเองไม่ใช่หรอผมอะไรครับผมก็ย่าหน้าครับผมย่าหน้าครับผมส่วนไม่รู้สิคือผมไม่ได้ไปวัดอื่นมานานมากแล้วนะผมก็จะเป็นเอ้าเพชรหลุดอีกโอเควันเรื่องนี้ไม่ได้ไปครับผมแต่ว่าตอนนั้นก่อนคอนเสิร์ตไปแวะไปครับผมแค่ไปสวัสดีเขาเฉยครับผมแล้วก็จะแบบมีแค่คือไม่ได้ไปบ่นทุกรอบครับผมก็จะแบบวันนี้ก็แค่ไปไหว้เสร็จแล้วก็ไม่ได้ขออะไรนะครับก็คือไปแค่ไหว้สวัสดีอะไรประมาณนั้นครับผมแล้วก็แบบอะไรนะจับลูกปิงปองเนี้ยแล้วคนเขาจะถามตลอดว่าได้เลขอะไร ล่าสุดเหรอครับผมแต่ล่าสุดนี่นานมากเลยนะพี่เหรอครับผมออกมาผมไม่รู้ว่ามันเป็น9หรือ6นะครับผมแต่ว่าได้มาเป็น97พอดีก็คือวันปีเกิดผมเลยใช่แต่97มันหลายรอบแล้วนะครับผมแต่ผมอยากรู้มันจริงเหรอครับเรื่องมันจะบังเอิญอย่างนี้ได้จริงๆเหรอจริงเหรอผมซื้อผมไม่เคยได้เองเลยครับโอเคได้ครับลองเลขนี้ดูแล้วกันครับลองดูว่าได้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดอันนี้มันได้จริงๆคือผมจะยอมรับเลยครับว่าผมขังจริงถ้าขังเยอะให้ทุกงวดไม่ครับเดี๋ยวของเสื่อมไม่ได้โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะคะได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันอีกนะครับพี่ขอบคุณมากครับ